พันเสือครับทำยังไงครับขโมยอ้อยครับดูนี่สไตล์ขาใหญ่คือโอ้โหดูเรื่องได้ไหมเออผมไปให้ไอที่หนึ่งบ้างเลยยืนมองๆแล้วมึงสวัสดีครับพบกับผมผู้ใหญ่เสือหัวใจสินครับวันนี้เป็นช่วงเช้าประมาณสัก8โมงผมก็ได้ไปเกี่ยวอ้อยครับเกี่ยวอ้อยตัดอ้อยพ่อหนูดาวเราก็เอาอ้อยมาไว้ผสมกับกินผสมกับหญ้านะฮะแล้วช่วงนี้สายๆครับมองไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวบานเข้ามาที่คอกเอากล้วยทิ้งไว้ตรงนั้นนะดูน้ำอ้อยสิ่งที่ควานช้างขาดไม่ได้เลยนะครับตื่นเช้ามาก็คือ1อันนี้นะครับ2คงจะเข้าใจนะว่าอันนี้เอาไปหมุนตัวอยู่ไปเลยโตเป็นช้างก็ยังร้องเหมือนเด็กจะโตเป็นควายไม่ได้นะครับเพราะเขาเป็นช้างโตเป็นช้างก็ร้องเหมือนเด็กแม่เขาก็เฮ้ยเสือต้นไม้หักตายแล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณตาเป็นคนผูกเองนะฮะเดี๋ยวเอาไปไหนให้เอาไปลงเดี๋ยวรู้ว่าจะได้กินอ้อยแม่ยืนมองแล้วนี่เล่าไปไหนรอหน่อยกินกล้วยนี่กล้วยอยู่กับหลักแล้วนี่เมานี่มานี่มาไปกินกล้วยแล้วป่ะไม่เห็นมานี่เร็วมาไม่สนไปลูกไปมามานี่เร็วนี่ไปกินกล้วยหนึ่งกล้วยอยู่นู่นน่ะไม่พูดยากมันพ่อเองเลยวะมานี่เร็วครับเราก็นำกล้วยมาไว้เสือพยาเขาดึงมือมากเลยมาเร็วมาพ่อดึงหูขาดแล้วขาดแล้วมาเห็นกล้วยไหมลูกนี่เห็นกล้วยไหมผมจะเอากล้วยมารอนะครับนี่เจ้าจงมาเจ้าเห็นกล้วยไหมมาฉลาดมาีกินกล้วยนี่มามีกล้วยไหมมาเร็วมากินกล้วยนี่มาสุดหลองพ่อเร็วเอ๊ะเอาจะยากกันเลยเกินนี่กินกล้วยลูกนี่เห็นกล้วยไหมจะเห็นกล้วยหรือเปล่าก็ไม่สนเลยเว้ยมาหนีกล้วยนี่มาเร็วมามากินกล้วยเลยนี่มาไปยิงมานี่มาไปนี่กินกล้วยนะเดินไปนี่เขาก็กินกล้วยอย่างอร่อยอร่อยเอาไปไหนเอาไปถูเหรอทำความสะอาดก่อนนะครับไปตามพ่อไปเลยนู่นน่ะฝั่งนู้นน่ะเออทำความสะอาดนะฮะในช่วงเช้าเดี๋ยวผมไปเอาอ้อยให้เขาก่อนนะครับเนียนนะครับเนียนจริงๆของแม่ไปกินกล้วยแม่เฮ้ยเดี๋ยวแม่มาจัดการเองนะเว้ย
แม่ยิ่งไม่เหมือนใครอยู่นะเมื่อกี้นำอ้อยมาให้เลยครับเดินมากินกล้วยของแม่นะฮะดูดูหอมกินใหญ่เลยเรื่องกินเรื่องใหญ่นะฮะสำหรับบัวบานเปียกหมดนะฮะเอาไปไหนนะมาๆๆๆมาถอยไปโอ้ถอยไปนู่นอุ๊ยพลาดนี่นอนเลยตรงนี้โอ้เอาออกมาตะกอนดูดูเร็วถูกไหมจะลงเลยถอยหูหนวกผมไม่โล่งหูหนวกครับอันนี้บ้างละไม่ถูกหรอกมั้งโอ้มันดีละจะไม่คันไหมบ่คันหรอกเอาแม่เขามาต่อดูโอ้ต่อไปก็เอาแม่เขาครับแม่เขาพังอะไรไม่รู้เต็มเลยแอคชั่นเวลาตื่นเช้ามานะครับเราอยากให้ช้างรักเราเนี่ยเราต้องไปหาเขาต้องมีอะไรติดไม้ติดคุณเห็นอะไรไหมหลังคุณทำไมอะไรอ่ะคุณทำอะไรไว้ไหนทำอะไรดูดีแล้วก็โดนอีกอะโอ้โหอะไรอะสายยางอะตลอดเลยอะขี้ดื้อเนี่ยถึงไหมล่ะวิชามานก็ถึงนะไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวหักเสือครับทำยังไงกับต้นไม้ดีครับง่ายก็หักแล้วเนาะหักก็หักไปแล้วยืนกินยางอะไรอร่อยต้นไม้ก็ชอบทำลายล้างนะฮะไม่ต้องบอกครับเขารู้เองคือ มีการแย่งยากันนี่โอ้ยหักเหยียบต้นไม้เหยียบต่อไม้มาเร็วมา
มาซ้อมมามาขาใหญ่ขโมยอ้อยครับดูนี่สไตล์ขาใหญ่คือโอ้โหดูเรื่องไม่เป็นเบาหวานได้ไงอ่ะว่าเดินหนีลูกด้วยขาใหญ่โอ้ยเนี่ยเกาล้างนะอันนี้เป็นรอยแผลที่คลิปผมยังไม่ได้ลงนะเป็นรอยแผลที่เขาถูเยอะก็เลยวันนี้เลยไม่ได้เอาล้างครับเวลาช่างถูเยอะก็จะแบบเหมือนเราคันนะเราเกาเยอะก็เป็นแผลใช่ไหมก็นานๆล้างครั้งนึงครับแต่ถ้าขยันนะก็ใช้แปรงถูสะอาดเลยโอ้ผูกเลยดีกว่าไม่กินล็อกเนี่ยได้โอ้โหกินหมดนี่ก็เบาหวานอะเราขาแล้วเป็นช้างที่ที่ใส่ดีนะฮะไม่ได้เอาขานี่ครับผมจะเอาตรงนี้ไม่ได้เอาขาครับ เป็นช้างที่นิสัยดีสำหรับคนนะฮะแม่ไพบูลย์แต่ถ้าช้างด้วยกันเนี่ยก็ต้องระวังอย่างสูงล้างออกก็สวยดีนะเสือมีเผือกเล็กๆด้วยมีเผือกข้างหน้าเล็กๆลูกก็หวานดิเดี๋ยวล้างไปให้น้องชายหน่อยใช่ไหมไปให้ไอ้ที่หนึ่งบ้างเลยยืนมองละมึงของกินผมทำทุกอย่างครับโอ้นี่ก็เป็นภารกิจนะฮะในช่วงเช้าๆของชาวช้างนะฮะดีหรือยังมัดดีหรือยังมัดดีแล้วกี่ให้ความคิดเห็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็10% ยังมีหลุดแน่10%ฮะ20%ล่ะ20%เผื่อไว้เอาเผื่อไว้ดูก็นะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับเพจบัวบาน FC ครับ YouTube ก็ Elephant Thailand บัวบานแสนสยามครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็ทักเข้ามาได้ที่ LINE@ นะครับทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ